ขณะนี้เราอยู่ที่ทางเข้าฐานทัพอากาศเบลเบกที่ไครเมียนะครับ1วันหลังจากที่กองกำลังของรัสเซียได้บุกเข้าไปยึดสถานที่แห่งนี้เบลเบกนี่คงถือว่าเป็นฐานที่มั่นทางฐานสุดท้ายของรัฐบาลยูเครนนะที่พยายามจะปฏิเสธการครอบครองทางทหารของรัสเซียแต่ว่าดูเหมือนไม่สำเร็จเพราะว่ากองกำลังรัสเซียนั้นดูเหมือนว่ามีเยอะเหลือเกินจนกระทั่งกองกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนซึ่งดูแลสถานที่อย่างนี้อยู่กันไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับมีการสู้รบกันเล็กน้อยนะครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนรวมทั้งสื่อมวลชนด้วย1คนใช่คือเมื่อวานนี้ก็มีรู้สึกว่าจะยึดไปที่2ที่แต่ว่าที่นี้ก็จะมีเรื่องมีราวมากกว่าครับธงชาติยูเครนที่ยังบกสะบัดอยู่เหนือฐานทัพเบลเบกแห่งนี้เมื่อวานมาเช้าวันนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยธงชาติรัสเซียแล้วเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าวันนี้ใครเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วเมื่อสักครู่คุณไกรลักษณ์กับผมก็พยายามที่จะขอเข้าไปในฐานทัพอากาศภายในนะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธจากทหารที่รักษาการอยู่เราก็ได้พูดคุยกับทหารที่นั่นนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะบอกกับเราตลอดเวลาก็คือว่ากองกำลังที่เข้ามายึดฐานทัพแห่งนี้นี้ไม่ใช่ฐานรัสเซียนะแต่เป็นกองกำลังปกป้องตัวเองหรือเรียกว่า Self Defense Force ของใครนี้นะครับซึ่งแตกต่างจากข่าวที่ออกไปอย่างมากเลยเพราะว่าข่าวที่ออกไปนั้นคือเป็นทหารรัสเซียที่บุกเข้าไปยึดนะครับแต่ว่าข่าวที่สื่อมวลชนในรัสเซียพยายามสื่อออกมาหรือแม้แต่สื่อในไครเมียบางส่วนก็พยายามบอกว่ากองกำลังนี้เป็นกองกำลังปกป้องตัวเองของไครเมียนะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้มายึดอะไรแค่ยกกำลังมาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็จบซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงข้ามกับข่าวที่ออกไปเพราะว่ามันมีภาพชัดเจนแน่นอนว่ามีการปะทะกันมีการเผชิญหน้ากันนะครับมีการคว้างระเบิดควันด้วยซ้ำไปแต่ว่าทางฝ่ายกองกำลังปกป้องตนเองนะครับที่เรียกตัวเองว่าอย่างนั้นนั้นก็พยายามจะบอกว่าที่มันยังไงก็ตามเนี่ยฐานทัพแห่งนี้มันอยู่ในไครเมียและไครเมียตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็แค่มาเอาพื้นที่นี้คืนเท่านั้นเองนะครับคือหมายความว่าเป็นพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำว่ามายึดหรือว่ามาลุกรานด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่านี่เป็นภาพที่เขาพยายามจะบอกเราที่นี่แต่ภาพที่ถูกใช้เอาไปก่อนหน้านี้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือสถานการณ์ที่อยู่ที่ไครเมียขณะนี้ซึ่งดูแล้วมันก็ยังมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าสภาพโดยทั่วไปประชาชนนั้นจะดำเนินชีวิตตามปกติแต่ว่าในส่วนที่เป็นระดับการเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทหารแล้วความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันมีมากนะครับเพราะว่าทหารยูเครนหลายคนรู้สึกตกใจมากนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยฐานทัพที่ตัวเองเป็นคนดูแลมาตลอดเนี่ยต้องตกอยู่ในมือของรัสเซียนะครับแล้วก็หลายคนนี่บอกว่ารู้สึกเหมือนกับถูกทอดทิ้งจากผู้ใหญ่ในกรุงเคียฟอ่ะใช่กับเหมือนเจ้านายไม่ได้บอกเลยว่าต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ใช่เมื่อเช้านี่เราก็ดูข่าวทางช่องทีวีของท้องถิ่นนี่ก็บอกว่าโอ้โหพวกนายทหารไม่ได้มาเลยไม่รู้จะรับคำสั่งจากใครไม่มีใครรับสั่งก็เลยตัดสินใจยอมแพ้ซะเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้รับคำสั่งให้อพยพก็ไม่รู้จะอพยพไปไหนเพราะว่าชีวิตก็ตั้งโล่ล่างอยู่ที่ก็เลยลาออกเลยครับแม้แต่อดีตนายทหารอีกอร์สเปชโกนะครับที่เราคุยด้วยก่อนหน้านี้นะครับอีกอร์สเปชโกนี้ก็เป็นนายทหารที่ดูแลทางด้านความมั่นคงมาก่อนหน้านี้ก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังมากกับการที่รัฐบาลของยูเครนเนี่ยโดยเฉพาะผู้นำทางทหารนั้นไม่พยายามทำอะไรเพื่อปกป้องไครเมียเลยเหมือนกับยอมให้ทางรัสเซียเนี่ยเข้ามายึดไครเมียอย่างง่ายๆครับเขาบอกว่ากระบวนการยอมแพ้ยาตนนของทหารยูเครนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันพุธเหตุการณ์ในวันพุธก็คือว่ารัฐบาลบอกว่ามีแผนจะถอนกำลังทหารก็เลยบอกว่าไม่รู้จะสู้ทำไมไม่แข็งไม่เมื่อทางการแข็งแต่ถอนกำลังก็ยอมแพ้เลยดีกว่าครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆฐานทัพแห่งนี้ไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ชาวบ้านแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายรัสเซียแล้วก็เห็นด้วยกับการรัสเซียนั้นผนวกไครเมียเข้าไปแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของทหารรัสเซียในการยึดค่ายทหารแห่งนี้ชาวบ้านที่นี่หลายคนมีลูกหลานเป็นทหารอยู่ในค่ายแห่งนี้เพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกลึกๆกับชาวบ้านเหล่านี้มากทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฐานทัพเบลเบกนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าความตั้งใจทางด้านการทหารของรัสเซียนั้นเป็นอย่างไรหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าใครมีอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้รัสเซียนั้นใช้เป็นฐานในการที่จะแผ่ขยายแสนยานุภาพทางการทหารไปยังส่วนอื่นๆของภูมิภาคนี้